ทุกคนเคยหวังว่าการทำอะไรสักอย่างเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องสำเร็จเลยหรือเปล่าครับวันนี้นะผมได้มีโอกาสเรียกว่าจัดห้องแล้วกันจัดห้องของตัวเองอ่ะจริงๆแล้วผมเนี่ยจัดห้องของตัวเองมาหลายรอบมากไอการจัดห้องในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเราจะเปลี่ยนแปลงนี่เจ้าตัวพอดแคสต์เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวเราจะรายการอื่นด้วยเพราะว่าไม่รับคอมเมนต์มาว่าฟังพอดแคสต์อย่างเดียวแล้วแบบใน YouTube นะมันมีแต่ภาพนิ่งใช่ไหมเราก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ดูให้เห็นหน้าตอนระหว่างที่ผมอัดพอดแคสต์ไปด้วยเผื่อว่ามันจะได้มีมิติของการดูคลิปมากขึ้นโอเคไหมอันนี้ก็ไม่รู้มันจะเวิร์กเหมือนกันหรือเปล่านะถ้าชอบแบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ลงมาข้างล่างด้วยนะครับผมจะได้รู้นะทีนี้จากการที่ผมเริ่มทำแบบนี้ไอ้มาจัดห้องเนี่ยเพื่อทำพอดแคสต์ใช่ไหมผมก็เลยลองมานั่งคิดว่าเออจริงๆแล้วอ่ะผมจัดห้องบ่อยเหมือนกันนะจริงๆแล้วเวลาคิดเครียดหรือเวลาแบบต้องการไอเดียใหม่ผมก็จะหนีมาจัดห้องมันย้อนกลับไปนึกถึงชีวิตเลยคือเวลาเราจัดห้องในครั้งแรกครับเราคิดว่าเฮ้ยมันต้องเพอร์เฟกต์มันจะต้องสมบูรณ์แบบเลยเป๊ะๆ 100% แบบคือเข้าไปแล้วพอใจเราทุกอย่างคือจริงๆแล้วมันไม่แน่นอนพอเราเข้ามาอยู่แล้วเราอาจจะมีบางส่วนที่แบบว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่เวิร์กเลยเราแบบเราขยับตู้ตรงนี้ไปตรงนั้นหน่อยได้ไหมขยับเก้าอี้ไปตรงนี้ขยับโซนต่างๆไปตรงนั้นตรงนี้มากมายครับมันทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอพอจัดครั้งที่หนึ่งเสร็จไม่มีเวิร์กเราก็จัดครั้งที่สองต่อจัดครั้งที่สามจัดครั้งที่สี่จัดครั้งที่ห้าอย่างห้องนี้ของผมนะตลอด2ปีที่ผ่านมานี่ก็จัดไปเกือบ10กว่าครั้งแล้วเหมือนกันมันถึงได้มาเป็นห้องที่แบบผมรู้สึกว่ามันโอเคในระดับที่เราพอใจและซึ่งแตกต่างจากห้องในครั้งแรกที่เราจัดมากๆเลยมันเหมือนกับชีวิตของเราครับเหมือนกับเวลาเราทำอะไรสักอย่างแล้วเราคาดหวังว่าเฮ้ยไอ้ครั้งแรกที่เราเริ่มทำอ่ะมันจะต้องเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ไปทุกอย่างเลยคือแบบทำครั้งแรกต้องดีเลยจริงๆแล้วในชีวิตจริงอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเราจะต้องมีการปรับแก้ไขมันอยู่ตลอดเวลาครับอย่างเช่นเมื่อเราทำไปครั้งที่หนึ่งเสร็จพอเราลองไปอยู่กับมันสักพักนึงเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันปรับปรุงได้อีกมันปรับให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกเราสามารถลดทอนข้อเสียมันลงไปได้อีกเหมือนตอนครั้งนึงนะที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมทำธุรกิจกับเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์ของผมแล้วกันมันก็ในครั้งแรกครับมันก็จะยังไม่เข้าที่เข้าทางเราต้องปรับต้องเรียนรู้กันไปครับมันไม่ใช่ว่าในครั้งแรกที่เราไปทำอ่ะมันจะสำเร็จไปทุกอย่างเลยอย่างในตอนนั้นอ่ะเมื่อผมลองไปทำดูนะลองปล่อยสินค้าออกไปล็อตแรกลองไปทดสอบตลาดดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กเฮ้ยมันเวิร์กก็พัฒนาให้มันต่อไปถ้ามันไม่เวิร์กกลับมาแก้ไขซิว่ามันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงได้อีกบ้างหลายๆครั้งนะครับเราคาดหวังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ครั้งแรกที่เราทำมันต้องสำเร็จเลยมันจึงเป็นตัวเบรกเราเลยนะที่ไม่ให้เราเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างเพราะเราคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องสำเร็จแน่เลยพอเราลงไปทำปุ๊บในครั้งแรกนะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดครับหลายๆครั้งหลายๆคนเลยนะก็เลิกที่จะทำสิ่งนั้นไปแต่ว่าผมกับมองอีกมุมนึงนะว่าไอ้การที่เราล้มเหลวในครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเพียงประตูหรือเป็นก้าวบันไดขั้นแรกเองเราต้องเจอขั้นบันไดอีกมากมายครับไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นภูเขาน้ำแข็งหรือเปล่านะภูเขาน้ำแข็งมันจะมีภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมแล้วมันจะมีข้างล่างที่มันโดนน้ำบังเอาไว้อะนั่นแหละแต่ละครั้งเราเห็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่มันโผล่พ้นน้ำออกมานั่นคือความสำเร็จที่เรามองเห็นจากเพื่อนของเราจากครูบาอาจารย์ของเราจากคนที่เราชื่นชอบจากไอดอลของเราอะไรมากมายครับเราเห็นเพียงแค่นั้นเราคิดว่าเฮ้ยมันง่ายซึ่งในความจริงแล้วครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันต้องแลกมาเสมอผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เราจะได้มาเราต้องแลกมันด้วยสิ่งที่มีค่าเท่าเทียมกันออกไปอาจจะเป็นความพยายามเป็นความทนอะไรก็แล้วแต่ครับแต่เราต้องแลกมันด้วยแบบว่าความพยายามที่มีค่าเท่าเทียมกันออกไปถึงจะได้สิ่งนั้นมานั่นก็คือเราลองมองไอ้ภูเขาแข็งที่อยู่ด้านล่างดูดีไหมครับทุกครั้งที่ใครสักคนทำอะไรสำเร็จอ่ะมันจะต้องผ่านความยากลำบากหยดน้ำตาท้อแท้เหนื่อยเครียดจะต้องพยายามอดทนมีวินัยอะไรมากมายแล้วเขาผ่านหนึ่งอย่างนั้นคือความล้มเหลวครับความล้มเหลวแน่นอนเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยที่เขาจะเริ่มทำมันในครั้งแรกแล้วมันสำเร็จปังเลยน้อยมากครับเขาจะต้องทำครั้งแรกเฮ้ยไม่เวิร์กยังไงปรับปรุงเรียนรู้ทำใหม่ทำซ้ำทำไปเรื่อยๆทำไปเรียนรู้ไปแล้วจนมันออกดอกออกผลในสุดครับอย่าง
ในเพจผมครับก็จะมีหลายๆเนื้อหามีคนมาปรึกษาว่าเฮ้ยทำเนื้อหายังไงให้มีคนกดดูเยอะๆหรือว่าเขียนเนื้อหายังไงให้มันสามารถเข้าถึงใจคนได้หรือว่าทำยังไงให้เขากดแชร์เนื้อหาที่เราเขียนในครั้งแรกครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะที่ผมเริ่มต้นทำแฟนเพจนี้เมื่อน่าจะประมาณ2 ปีที่แล้วครับมันก็ไม่ได้พอทำไปคอนเทนต์นึงมันก็มีคนแชร์แบบ100,000 หมื่นอะไรขนาดนี้นะครับมันในครั้งแรกนะมันผมคลิปแรกที่ผมเริ่มทำเลยมีคนดูอยู่แค่20 คนเองครับแล้วก็อยู่ระดับนี้มาตลอดแล้วมีกดแชร์สูงสุดที่เคยได้คือ5 แชร์ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อทำไปก็จะ100 อัพหมดนะครับบางทีก็1,000บางทีก็เป็นหมื่นอันนี้ก็เพราะว่าในครั้งแรกครับเราแค่ลองลงไปทำก่อนทำนักตรงนั้นอะเท่าที่เราจะสามารถทำได้ทำแบบมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปหมดณช่วงเวลานั้นอ่ะแล้วพอเราเริ่มลงมือทำแล้วทางที่เราจะเดินอ่ะมันจะเข้ามาเองเราจะเรียนรู้เองว่าเฮ้ยมันจะต้องปรับแก้ตรงไหนอะไรที่มันดีแล้วเก็บไว้อะไรที่มันไม่ดีเราก็ค่อยๆปรับมันเนี่ยเราจะเห็นเองเมื่อเราลงมือทำในครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้ความผิดหวังในครั้งแรกครับที่มันไม่ถูกใจเรามันไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดนะครับมันเป็นหนึ่งในเส้นทางที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ทุกคนก็ต้องพบเจอเส้นทางนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จที่ไปถึงยอดภูเขาน้ำแข็งได้แบบที่เขาคาดหวังนะมันคือคนที่ไม่หยุดทำต่างหากครับหลายครั้งนะครับเราหยุดทำก่อนที่จะไปถึงยอดภูเขาน้ำแข็งครับเหมือนกับการที่ผมมาจัดห้องแล้วผมนึกสิ่งนี้ขึ้นมาได้พอดีเลยนะเราจัดห้องมาเพราะเยอะแยะนะจัดมาหลายรูปแบบมากเลยจนมาเป็นแบบนี้แบบที่เราค่อนข้างพอใจครับมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% หรือว่าไม่ได้พอใจ 100% ในครั้งแรกที่เราเริ่มจัดห้องครับนี่ก็เป็นเรียกว่าการจัดห้องนี่ก็สอนปรัชญาชีวิตให้ผมได้เลยเหมือนกันนะนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะเอามาแชร์ในวันนี้ครับสรุปเลยนะครับก็คืออย่าคาดหวังว่าครั้งแรกมันจะต้องเพอร์เฟกต์มันจะต้องสมบูรณ์แบบไปซะ 100% ครับแต่ขอให้ลงมือทำเท่าที่ทรัพยากรหรือความรู้ของเราจะมีณตอนนั้นครับทำให้มันเต็มที่ไปก่อนแล้วดูว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วผลลัพธ์ที่มันได้เราค่อยมาปรับปรุงค่อยมาแก้ไขครับพอเราแก้ไขปรับปรุงแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าถ้าเราไม่หยุดเดินนะสักวันนึงครับความสำเร็จที่ปลายยอดเขาไอ้ยอดภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันจะเป็นของเราครับและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับคุณอาจจะคิดเหมือนหรือต่างกับผมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ทำให้คุณฉุกคิดแล้วก็ติ้งอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จากผมโจชัยพัฒน์จากเพจติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ